าถึงช่วงนี้ครับติดตามกับการชั่งน้ำหนักครับของมวยคู่เอกในค่ำคืนวันนี้กับคมชัดลึกศึกมวยไทยกับคุณเอมธนรัตน์ครับท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวช่วงเช้าของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับมีการสอบน้ำหนักวัดพิกัดนักมวยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่เอกนั้นเป็นการเจอกันระหว่างก้องบุรีวอสังประภัยจะเจอกับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงนะครับความเคลื่อนไหวช่วงเช้าที่ผ่านมาของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2559นะครับแข่งขันกันทั้งหมด5คู่ที่ถ่ายทอดสดนะครับคู่เอกนั้นพิกัด133ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงก้องบุรีวอสังประภัยกับฝ่ายน้ำเงินนะครับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงสำหรับก้องบุรีนะครับนักมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนการชกนั้นน้ำหนักเกินมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถลดลงมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่เข่าที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็ฟิตพร้อมมาเต็มที่เลยนะครับมั่นใจว่าจะชนะคู่แข่งได้อย่างแน่นอนขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงนักมวยจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับชั่งน้ำหนักรอบแรกผ่านฉลุยไม่มีปัญหาเลยนะครับมีจุดเด่นที่ลูกเตะที่หนักหน่วงนะครับทั้งคู่นั้นยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจุดเด่นตัวเองเตะครับเตะหนักหรือว่าที่การเตะเป็นยังไงครับเตะหนักครับนี่มั่นใจแค่ไหนครับ 100% ครับ 100% ครับผมว่าวันนี้น่าจะเอาชนะลูกเตะนะครับหรือว่าอย่างไรครับครับผมซ้อมมาดีครับฟิตมากี่กับนาทีวันนี้ 3-4 อาทิตย์ครับ ครับผมวันนี้มีอะไรฝันคู่แข่งไหมครับก็เอาไปดูกันบนเวทีครับเต็มที่ครับครับสวัสดีครับผมก้องบุรีวสังประภัยครับครับมาจากจังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีทีเด็ดอะไรบ้างครับก็หลายลูกครับและหลักๆอะไรครับก็เข่าครับเข่านะครับครับวันนี้ฟิตมาเต็มร้อยแค่ไหนครับก็เต็มครับกี่วันกี่สัปดาห์ครับที่2สัปดาห์ครับเต็มนะครับวันนี้มั่นใจมั่นใจครับครับมีอะไรฝันคู่แข่งมั้ยฮะก็ไม่มีอะไรมากครับค่อยดูกันตอนเย็นแล้วกันครับนอกจากนี้นะครับยังมีคู่มวยคู่อื่นที่ทางช่องนาว26จะทำการถ่ายทอดสดนะครับคู่แรกนั้นพิกัด106ปอนด์นะครับภูทอกเกียรติโยธินเจอกับชาละวันสอธนาเพชรคู่2พิกัด123ปอนด์ครับปราบปรามโรงเรียนบางบ่อวิทยาคารเจอกับทะเลดำสอธนาเพชรนะครับคู่ที่3นะครับพิกัด118ปอนด์ซื่อสัตย์แปะมินบุรีนะครับเจอกับแสบพรัญชัยคู่ที่4คู่เอกของรายการนะครับพิกัด133ปอนด์ครับก้องบุรีวอสังประภัยนะครับเจอกับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงและคู่สุดท้ายที่ทำการถ่ายทอดสดนะครับพิกัด104ปอนด์พยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอร์ตเจอกับเอกไพรินทร์ ศอศักดิ์เจริญนะครับทั้ง5คู่ถ่ายทอดสดทางช่องนาว26นะครับเวลา 1:15 น.ถึง 3:45 น.นะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนึงเวลา 1:15 น.ถึง 3:45 น.นะครับสำหรับคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่2ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ทางช่องนาว26จะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับครับขอบคุณคุณเอ็มมากครับติดตามกันได้ในค่ำวันนี้กับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดโร่ในเวลา 1:15 น.แต่ว่าในช่วงบ่ายครับติดตามกันได้กับรายการจักรยานแกรนด์ทัวร์รายการแรกของปีกับเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันจิโร่จิเลีย2016ในเวลาบ่าย 3:30 น.ร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมลุ้นในการรับของรางวัลจากทางรายการกันไปด้วยนะครับ